หนุ่มดวงตาติดเชื้อหมอต้องควักลูกตาออกก่อนลูกลามเข้าสู่สมองสุดช็อกต้นเหตุเพราะตกมลงหวันตัวเดียวเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศรายงานว่าชายคนหนึ่งชื่ออูจากเมึงเซนเจอร์มณฑลกวางตุ้งประเทศจีนต้องควักลูกตาซ้ายเนื่องจากการติดเชื้อที่เกิดจากการตกมาแลงหวันซึ่งบินเข้าที่หน้าจนกลายเป็นหัวข้อถกเถียงในโซเชียลจีนตามรายงานของยงชิงอิงนดิงนิวในอูใช้มือตกมลงหวันที่บินอยู่รอบดวงตาของเขาหนึ่งงอชั่วโมงต่อมาตาซ้ายของเขากลายเป็นสีแดงบวมและเจ็บปวดหลังจากไปหาหมอแล้ว หมอตรวจพบว่าเป็นโรคตาแดงตามฤดูกาลแม้ว่าเขาจะกินยาแต่อาการของเขาก็แย่ลงและการมองเห็นของเขาก็แย่ลงอย่างมากหมอกล่าวว่าอาการของเขาเกิดจากการติดเชื้อซึ่งยาที่ใช้ไม่สามารถป้องกันได้ทำให้เกิดแผลรุนแรงในดวงตาและบริเวณโดยรอบและเพื่อป้องกันไม่ให้แบคทีเรียรเข้าสู่สมองแพทย์ต้องผ่าควักเอาลูกตาซ้ายของผู้ป่วยออกทั้งหมดเว็บไซต์ระบุว่า,มาแมลงตัวเล็กที่ทำให้ในายอูเสียลูกตาคือมแมลงวันท่อน้ำทิ้งซึ่งตัวออนมักอาศัยอยู่ในน้ำพบในที่มืดและชื้นในบ้านเช่นห้องน้ำอ่างอาบน้ำอ่างล้างจานและห้องครัวแมลงวันนทอบาย้ มีแบคทีเรียรจำนวนมากผู้เชี่ยวชาญแนะนำด้วยว่าหากมีแมลงวันบินเข้ามาใกล้ดวงตาของคุณคุณควรสงบสติอารมณ์มอและไม่ควรโดนมันจากนั้นค่อยๆไล่มันออกไปแล้วล้างบริเวณที่เปื้อนด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือรายงานข่าวระบุว่าการติดเชื้อที่เกิดจากแมลงวันท่อระบายน้ำไม่ใช่เรื่องแปลกในประเทศจีนในเดือนตุลาคม2018หญิงวัย97ปีในมณฑลซานตงประเทศจีนมีอาการปวดอย่างรุนแรงที่แก้มซ้ายเนื่องจากมีแมลงวันบินตกลงบนบาดแผลทำให้เกิดการติดเชื้อซ้ำครอบครัวของเธอกล่าวว่าห้องน้ำของครอบครัวไม่ได้ทำความสะอาดมา เป็นเวลานานจึงดึงดูดแมลงวันในท่อน้ําทิ้งจํานวนมากให้มาอาศัยและเกาะตามพื้นผิวต่างๆผู้เชี่ยวชาญระบุวิธีที่ดีที่สุดในการกําจัดแมลงคือดูแลห้องน้าห้องครัวและพื้นที่เปียกอื่นๆให้สะอาดและแห้งและกําจัดน้ําขังและขยะในบอ่อทันทีนอกจากนี้จําเป็นต้องทําความสะอาดและขจัดสิ่งอุดตันของท่อระบายน้ําและห้องสุขหาเป็นประจํา